เข้าสู่ร่มกาสาวพัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณท่านอิสริยะที่เข้าพิธีอุปสมบทณวัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้มีเหล่าเพื่อนพี่น้องศิลปินรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยครับอีกแป๊บนึงพี่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสแล้วเป็นพระแล้วอยากรู้ความรู้สึกตอนนี้ว่ารู้สึกไงบ้างตอบตรงๆว่าณเวลานี้ยังไม่คือก็ถามว่าตื่นเต้นไหมคือตื่นเต้นแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าตอนที่เข้าไปข้างในตอนที่เริ่มมีการห่มผ้าเหลืองแล้วก็ทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะตื่นเต้นแน่นอนแล้วเวลาตอนเราบวชเนี่ยเขาจะมีชื่อทางธรรมใช่ไหมครับเป็นฉายาทางธรรมก็คือพี่ท่านได้ชื่ออะไรฮะของพี่เนี่ยชื่อเป็นฉายานะฮะฉายาชื่อว่าระวิวันโนครับผมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป็นผู้มีวันนะดุจพระอาทิตย์ครับก่อนจะบวชเนี่ยได้คุยกับคุณแม่ไหมครับว่าคุณแม่แบบรู้สึกไงบ้างคุยคือโดยส่วนใหญ่ก็แม่ก็เขาเรียกว่าเขาก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็แบบดีใจเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคือในการบวชครั้งนี้เราก็คือต้องบอกว่าเราก็อยากบวชให้เขาแล้วก็แบบเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็รอวันนี้มานานแล้วเขาก็ได้ปรึกษาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้วันค่ะแล้วก็มาวันนั้นที่เขาบอกก็ตกใจดีใจมากค่ะภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็ขอบคุณน้ำใจทุกๆน้ำใจที่เสียสละมาวันนี้แล้วก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ได้รับกันทุกท่านนะคะก็เป็นความภูมิใจนะคะของคนเป็นครูอยู่แล้วแล้วก็จริงๆท่านก็สร้างความภูมิใจให้พี่อู๋แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราปลื้มปริ่มจริงๆเห็นแฟนคลับเห็นพี่น้องชาวเดอะสตาร์ที่มาร่วมบุญกันเยอะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ดีค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะมาจากหนองคายค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าถ้าพี่ฮันบวชต้องมาให้ได้แล้วก็ได้มาจริงๆพี่มาจากเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่น้องเริ่มประกวดเดอะสตาร์แล้วค่ะก็เป็นติดตามน้องมาตลอดแล้วก็อยู่กับน้องตลอดคือนาทีแรกที่ทราบข่าวว่าน้องบวชรู้สึกแบบมันปลื้มอะน้ำตาไหลแบบว่าแบบคือคนที่เราติดตามมาแล้วแบบน้องมาถึงวันนี้แล้วอะคือแบบน้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะก็เลยรู้สึกแบบปลื้มอะค่ะเดี๋ยวพี่ชายเราจะเข้าสู่รมการสองพันแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนี้ตื่นตันนะดีครับยินดีมากที่พี่ชายเราจะได้บวชเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องเคยต้องทำมาหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นบุญสุดในชีวิตลูกผู้ชายเองพูดเลยว่าไม่มีใครสู้ตั้มได้ครับตั้มไปแบบไปสุดบ้านจริงทั้งเจ๊และท้าเต็งนะฮะเต้นไปกี่รอบแล้วครับไม่ได้รับครับผมเพลินๆเลยอันนี้รู้ตัวบอกมางานบวชหรือมางานอะไรงานบวชครับผมถามหน่อยครับเมื่อเช้าใส่เกงตัวนี้มาหรือเปล่าใส่เกงยืนแล้วตอนเช้าผมก็สำรวจนิดนึงแล้วตัวนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อมาสำรองเต้นวันนี้สุดยอดผมตามเขาวันนี้มางานบวชพี่ฮั่นเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างโอ้มันอิ่มเอมใจนะฮะดีใจกับพี่ฮั่นด้วยที่ได้ทำตามหน้าที่แล้วก็อีกอย่างนึงเราได้มาศึกษาธรรมเพื่อจะนำไปใช้ชีวิตในทางโลกต่อไปที่ดีต่อไปด้วยอะไรเงี้ยครับดีใจมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะที่น้องฮั่นเนี่ยได้ตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมมานะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็รู้สึกอนุโมทนาบุญด้วยอะค่ะพระฮั่นเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าแฟนคลับเป็นเหมือนครอบครัวของเขาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเขาจริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ครอบครัวแท้จริงแต่ว่าเหมือนความผูกพันที่เรามีมา3ปีเกือบ3ปีที่ตั้งแต่น้องฮั่นประกวดอะค่ะก็รู้สึกว่าเราปลื้มใจมากจริงๆนะคะ